ับผมสวัสดีครับพบกับโคป้าภาพเตือนอีกแล้วนะครับวันนี้นะวันนี้นำเครื่องเสียงนะมาลงงานแข่งกีฬาของน้องๆนักเรียนเรียนบ้านทองหลางวันนี้อุปกรณ์ที่มีเดี๋ยวจะมาให้ได้ชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันแรกเลยก็ตัวเดิมครับมีซาวคราฟซิกเนเจอร์16นะครับซาวคราฟซิกเนเจอร์16ช่องแรกมีผมต่อเป็นไม้สาย2ตัวนี้เป็นไม้ลอยแล้วก็ลายเพลงเป็น15 16นะครับนะพอออกจากมิกมานะครับเข้ามาต้องแรกเป็นนี่เลยมาลานี่ DCA 260T นะครับปลั๊กไฟที่ใช้ก็เป็นปลั๊กโหลดของโพนิกรุ่น 1F108 นะครับตัวนี้เป็นไฟเฟสเดียวนะครับส่วนตัวนี้ Power Honic Pro 10นะครับ Honic Pro 10ใช้ขับตู้กลางแหลมทั้งหมดก็4ใบก็ Channel ละ2ใบเท่ากับ4โอห์มนะครับ Honic Pro 10นะครับส่วนด้านล่างก็เป็น Honic Pro 15นะครับ Honic Pro 15ตัวนี้ก็ขับ BV18 4ใบก็ Channel ละ4โอห์มชาแนลละ2ดอกนะครับนี่ก็คอมพิวเตอร์ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตู้ข้างนอกกันมาดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังนี่นะด้านหลังสายที่ใช้เป็นสายของคลอสนะครับสายยี่ห้อคลอสสายจากเยอรมันนะครับเดี๋ยวดูครับสายจากเยอรมันด้านหลังเครื่องอันนี้กล่องเป็นกล่องกองเสียงครับกล่องเสียงจากคอร์ดดิจิตอลมาเข้าก่อนเข้าพาวเวอร์ให้เสียงมันเป็นอนาล็อกนะครับเหมือนกองพวกขยะนี่ครับจากดิจิตอลให้มันเป็นอนาล็อกเพื่อมาเข้าพาวเวอร์นะครับกล่องนี้จากคิมาโนะจากค่ายคิริตี้นะครับถ้าใครเล่นแบรนด์คิริตี้ก็จะรู้ดีครับว่าค่ายคิริตี้นะมีชื่อเสียงมานานพอสมควรมากกว่า 20-30 ปีนะครับส่วนตู้ที่ใช้นะครับตู้ที่ใช้งานนี้เป็นตู้ที่ใช้เป็นตู้เบส BV18 ของค่าย SDM กลางแหลมก็เป็น TRPO112EN นะครับนะ TRPO112EN 112EN ก็จากค่ายคิริตี้เหมือนกันครับตู้ด้านบนเป็น12นิ้วครับเป็น12นิ้วของเป็นดอกอิมิเนนต์นะครับตัวนี้นะดอกของ USA นะจากค่ายคิริตี้เหมือนกันด้านบนนี้ตัวนี้เป็นรุ่น400วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น400วัตต์นะอิมิเนนต์นี่ครับจากผลิตโดยพี่มาโนดจากค่ายเคลิตี้นะครับมีด้านหลังทั้งหมดเราเล่นเป็น4โอห์มนะครับนะเราเล่นเป็น4โอห์มทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตอนพูดกันนะครับนะอันนี้ก็เป็น BV18 จากคุณต้อม SPM สารยานะครับมาอยู่ด้วยกันประมาณ 2-3 ปีแล้วตู้ SPM ส่วนนี้ก็เป็นของทีมงานเครื่องเสียงด้วยกันยืมกันมานะครับลมเป้นะครับคิริตี้ปักภูมิใจนะให้ยืมกันมาช่วยงานกันครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ได้ชมเสียงพูดหรือเสียงดนตรีบ้างนิดหน่อยนะครับมาฟังตอนใช้เสียงกันนะครับนะเป็นงานกีฬาสีของนักเรียนนะขอเสียงตบมือให้โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านโคสวายครับขบวนแรกนะครับระยะไมค์ห่างจากตัวรับตรงนี้นะครับเห็นไหมขบวนแรกนะครับจะตั้งอยู่ทิศตะวันออกนะครับห่างกันประมาณ50เมตรได้50เมตรถึง70นะครับนี่ไมค์อาจารย์คนนี้ถืออยู่นี่นักร้องเสียงเมื่อคืนนี้ฝนตก
ม่กล้าเปิดเพลงให้ฟังครับจะกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่กับโอภาสปราเพลินนะครับขอฝากช่องโอภาสปราเพลินไว้ด้วยนะครับติดตามได้ทั้งช่อง YouTube นะครับติดตามช่องได้ทั้งช่อง YouTube กด Subscribe กดไลค์ขบวนที่2นะครับเป็นโรงเรียนบ้านบูสอยอ๋อบูจะเขตจะได้ชมกับเครื่องเสียงบริหารนะครับว่าถ้าไปเจอขบวนที่3ให้ชมกันเป็นโรงเรียนบ้านสาตองถ้าบางทีขบวนที่4จะได้ให้ทุกท่านโรงเรียนบ้านถนนหักนะครับโรงเรียนที่5ขอบคุณมากครับ